เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขับไปแล้วจู่ๆค่ะมันมีแผ่นไม้ขนาดเบอร์เริ่มเลยนะใหญ่มากๆค่ะเกิดกระเด็นออกมาจากฝั่งตรงข้ามแล้วพุ่งมาใส่กระจกหน้ารถจังๆเลยค่ะโอ้มาจากไหนเนี่ยแผ่นเบอร์เริ่มเลยแผ่นใหญ่มากแล้วความจริงคือไวกว่านี้นะอันนี้เนี่ยเราสโลภาพให้เห็นสโลภาพให้ดูหูนี่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 โอ้โหแผ่นเบอร์เริ่มแล้วโดนจังๆค่ะเนี่ยขณะที่รถคันนี้เนี่ยวิ่งอยู่บนทางด่วนบูรพาวิถีมุ่งหน้าจังหวัดชลบุรีค่ะ7มิถุนายนประมาณสักสายๆค่ะ11โมงนี่มายังไงอ่ะคุณผู้ชมพอจะดูแล้วทันไหมว่ามันมาจากคันไหนหรือมาจากถนนคือถ้าสมมุติว่าย้อนกลับไปต้นคลิปเนี่ยเหมือนแบบรถกระบะคันนี้พอขับมาสักพักนึงปุ๊บมันมีรถคันนึงขับมาพอขับมาเสร็จปุ๊บแผ่นไม้นั้นมันก็ปิวตามาแต่ดูจากว่ามันเหมือนไม่ได้มาจากรถกระบะคันหน้านะนั่นสิคะเพราะว่ามันเลยไปแล้วหรือว่าจะเป็น10ล้อเลนกลางหมายถึงฝั่งนู้นอ่ะนะเห็นไหมเพราะว่าอันริมเนี่ยริมจะเป็นกระบะขาวใช่มั้ยนี่ๆถัดไปเป็นรถใหญ่นะครับและแผ่นไม้มันเนี่ยนั่นรถกระบะคันด้านหน้าเหมือนลักษณะของมีการมีคอกแล้วก็มีผ้าใบปิดอยู่ด้วยก็ไม่น่าจะใช่ของรถกระบะแน่ๆแต่ก็เป็นลักษณะรถที่เหมือนบรรทุกของมาทั้ง2คันนะทั้งกระบะทั้ง10ล้อครับเหตุการณ์นี้เนี่ยคนที่เป็นเจ้าของกล้องหน้ารถค่ะคุณผู้ชมคือนายวรชัดอายุ40ปีโอ้โหตกอกตกใจเลยเพราะว่าจู่ๆก็โดนไม้แผ่นเบลล์อัดใส่กระจกหน้ารถดีที่คุมสติไว้ได้เขาบอกแบบนี้ว่าตัวเขาอ่ะไม่มั่นใจว่าไอ้แผ่นไม้ที่ว่ามันมาจากคันไหนจะมาจากกระบะขาวหรือจะมาจากรถใหญ่หลังเกิดเหตุก็เลยไปแจ้งความค่ะเพื่อเอาใบแจ้งความเนี่ยไปขอดูวงจรปิดของทางด่วนครับทีนี้เนี่ยก็ได้มาอย่างที่เราเปิดให้ดูก็ยังสงสัยอยู่ดีว่าไม้มันมาจากไหนและจะเรียกค่าเสียหายกับใครได้บ้างและกลายเป็นว่ามันอาจจะวุ่นไปกว่านั้นไหมถ้าเกิดว่าไม้อัดอันเนี้ยไม่ได้มาทั้งจากกระบะไม่ได้มาจากทั้งรถบรรทุกณตอนที่เกิดเหตุเพราะล่าสุดมันมีคนเข้ามาคอมเมนต์ว่าเจอแผ่นไม้เนี้ยตกอยู่บนทางด่วนบูรพาวิถีตั้งแต่8โมงเช้าแต่ตอนที่เขาเกิดเหตุเนี่ยคือตอนประมาณ11โมงมันตกมาก่อนหน้านี้หรือเปล่าแล้วใครเป็นเจ้าของต้องตามมารับผิดชอบหรือไม่แจ้งความเสร็จแล้วแล้วก็ได้เอาเขาเรียกอะไรใบบันทึกประจำวันขึ้นไปที่ทางด่วนเพื่อขอดูกล้องก็ดูกล้องแล้วแต่ปรากฏว่าจุดที่ผมอยู่เนี่ยป้ายบอกทางของฝั่งขาเข้าเนี่ยมันบังตรงจุดเกิดเหตุพอดีบังสายตาของกล้องพอดีซึ่งตอนนี้เรื่องก็เลยว่างเปล่าไปแล้วก็ต้องรอทางด่วนเดี๋ยวว่าเขาจะหาให้เจอหรือเปล่าถ้าท่าไม้อันนี้มันตกอยู่บนทางด่วนแล้วทางด่วนเป็นที่รับผิดชอบของทางด่วนแล้วทำไมเขาไม่เก็บกวาดล่ะอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันก็ใจกับใครอะครับก็มันเลยยังงงว่าเคสอย่างนี้มันจะไปลงอยู่ที่ใครนี่โอ้โหแล้วดูสภาพความเสียหายค่ะเป็นรอยบุบเลยนี่ตรงด้านหน้าแล้วไหนจะกระจกแตกอีกกระจกข้างหักไปอีกโอ้โหหนักอยู่เหมือนกันนะเนี่ยเข้าใจแหละต้องตามหาคนรับผิดชอบจริงๆซ่อมน่าจะหลายบาทอยู่คุณผู้ชมครับไม่รู้เหมือนกันว่าจะเป็นกระบะหรือว่าเป็นรถใหญ่ใช่เพราะเมื่อกี้มีการวิเคราะห์จากทางสตูบอกมาบอกว่าคาดว่าน่าจะเป็นกรณีคือว่าแผ่นไม้มันตกอยู่แล้วรถบรรทุกเนี่ยไปเหยียบหรือไม่นะฮะแล้วก็เลยมาทำให้มันกระดกขึ้นมาแล้วก็เจอกับลมแล้วมันก็ตีกันเข้ามาที่รถคันนี้พอดีเลยนี่แล้วทิศทางนี่มันมาพอดีเลยเนาะทีนี้ในมุมกฎหมายยังไงดีเพราะเราจะตามหาคนที่ต้องมารับผิดชอบไงทางด้านทนายรัชพลค่ะบอกว่าเรื่องนี้ยังไงต้องหารถต้นเหตุที่ทำแผ่นไม้หล่นบนทางด่วนให้ได้เพราะว่ารถคันนั้นจะต้องมาชดใช้ค่าเสียหายมีความผิดฐานประมาทเลินเล่อค่ะก็ต้องไปดูว่าไม้นั้นเนี่ยใครเป็นคนทำหล่นนะครับถ้าเกิดว่าเราเจอคนทำหล่นแล้วเนี่ยก็ถือว่าคนนั้นเนี่ยประมาทเลินๆนะครับขับรถแล้วให้ไม้มันหล่นมาอยู่บนถนนส่วนรถที่มาทับเนี่ยมันเป็นเรื่องปกติที่เขาจะขับมาทับเพราะฉะนั้นคนที่ทำไม้หล่นเนี่ยนะครับถือว่าเป็นคนที่ประมาทเลินๆและต้องชดใช้ค่าเสียหายอันนี้อาจจะต้องไปไล่กล้องวงจรปิดดูนะครับว่าใครเนี่ยเป็นคนที่ทำไม้หล่นนะครับนอกจากกล้องวงจรปิดที่ต้องไล่แล้วถ้าเป็นไปได้ใครที่เห็นเหตุการณ์ณตอนนั้นมีกล้องหน้ารถบันทึกภาพเอาไว้ได้เนี่ยก็สามารถส่งไปให้กับผู้เสียหายได้เหมือนกันจะได้ตรวจสอบไปเลยว่าใครเป็นคนที่ทำไม้หล่นหรือว่าเหตุการณ์ณตอนนั้นเกิดอะไรขึ้นกันแน่หรือวงจรปิดอีกมุมอีกฝั่งของทางด่วนเนี่ยน่าจะชัดขึ้นนะคะ